ค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ เมื่อวันศุกร์ที่แล้วในเขตเสียวกังเมืองเกาสงพบท่อที่อยู่ใต้ดินแตกและเครื่องจักรเกิดความเสียหายทําให้ถนนจงหลินลู่ถึงถนนต้าหลินลู่สุดตัวลงช่วงความเสียหายมากถึง40เมตร3วันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการเสร็จไม่เพียงแต่ทําให้ถนนเสียหายต้นไม้ก็ล้มเสาไฟก็บิดเบี้ยวและท่อขนาดใหญ่ทั้ง6ของจงโหยงก็แตกสร้างความเสียหายจนทําให้ประชาชนต้องออกมาประท้วง ความโกรธที่ระงับไม่ได้ถึงกับต้องเขียนข้อความลงบนผ้าเพื่อประท้วงทั้งโมโหทั้งร้องไห้เพราะกลัวว่าจะทําให้ต้าหลินผูเป็นเหมือนหมู่บ้านเสี่ยวหลินผู่ที่เคยหายไปได้มีคนเก็บภาพถนนจงหลินในเขตเสี่ยวกางเมืองเกาส่งไว้สภาพเหมือนหลังเกิดแผ่นดินไหวคล้ายกับจะแตกอีกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วการไฟไฟ้าอยู่ในช่วงวางสายไฟในท่อใต้ดิน แต่มีเครื่องจักรที่อยู่ลึกลงไป30เมตรเกิดความเสียหายจนทำให้ทั้งทรายและน้ำทะลักออกมาส่งผลให้ถนนสุดตัวลงนอกจากนี้ยังพบท่อทั้ง11ท่อที่ลึกลงไป2เมตรรวมถึงท่อขนส่งสารเคมีโดนทับทำให้ถนนเสียหายจากเดิม30เมตรเพิ่มเป็น40เมตร นอกจากนี้รั้วกำแพงและห้องทำงานก็เกิดความเสียหายจนทำให้จงโยต้องรีบปิดท่อส่งสารเคมีและต้องรีบสูบน้ำมันออกสรุปว่าสาวันที่ผ่านมานี้การไฟฟ้าได้ทำอะไรลงไปท่อใต้ดินได้รั่วอย่างไม่หยุดยัง้งทำให้ถนนสุดตัวเสียหายอย่างรุนแรงจนทำให้ประชาชนโมโหการไฟฟ้าจะต้องให้คำตอบที่มีเหตุผลที่ดีแก่ประชาชนเมื่อเช่าบ้านต้องระวัง พบคุณผู้หญิงหลินในเขตตงชูเมืองไทเปได้เช่าบ้านเพื่อมาทำร้านขายของแต่ผลจากพายุไต้ฝุ่นาวเดโรครั้งนั้นทำให้เพดานเกิดความเสียหายซีเมนชิ้นใหญ่ตกลงมาจนเหล็กเส้นโผล่ออกมาให้เห็นเธอได้พบว่าได้เช่าบ้านอยู่ที่โครงสร้างไม่แข็งแรงแต่ความเป็นจริงแล้วผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมแต่เขากลับปฏิเสธที่จะซ่อมแถมยังรีบให้เธอย้ายออกไปทั้งที่สัญญาไม่หมดจนทำให้เธอโกรธมากจนต้องร้องเรียน หนักมากถ้าตกลงมาใส่หัวคงจะเสียชีวิตได้นึกขึ้นมาแล้วก็กลัวปูนซีเมนต์ที่อยู่ในมือเท่าแก่นี้ได้มาจากเพดานที่หล่นลงมาซึ่งเป็นผลของพายุไต้ฝุ่นซาเดโรครั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีเหล็กเส้นบนเพดานก็พอออกมาให้เห็นทำให้เพดานพังอย่างกระทันหันจนเท่าแก่นี้ไม่อยากจะเชื่อเพราะเดือนหนึ่งต้องจ่ายค่าเช่าที่ถึงสี่หม้าที่ถนนจงเซี่ยวตรงลู่ซอยห้า แต่บ้างกลับเป็นแบบนี้เมื่อตรวจสอบพบว่าความเข้มข้นของคอรีและธาตุเหล็กสูงจึงสงสัยว่าได้เช่าบ้านอยู่ในคุณภาพต่ำเหมือนบ้านที่ทํามาจากทรายและตอนนี้เพดานเกิดความเสียหายอย่างมากผู้ให้เช่าไม่เพียงแต่ไม่ยอมมาซ่อมสัญญายังไม่หมดก็ให้เธอรีบย้ายออกไปทําเกินไปจริงๆทําให้เธอโกรธมากและกังวลธุรกิจหากเธอย้ายออกไปทนายความได้กล่าวว่า บ้านที่ให้เช่าไปแล้วหากมีปัญหาในทางกฎหมายผู้ให้เช่ามีหน้าที่ซ่อมให้ดีที่สุดทนายและผู้ให้เช่าถึงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้แต่ใช้กฎหมายเข้ามาช่วยแก้ปัญหานอกจากเสียเงินไปเป็นล้านในการตกแต่งร้านแล้วตอนนี้ธุรกิจ จะไม่ได้ทำยังต้องเอาเงินมาจ่ายค่าที่ดำเนินคดีบัตรรถไฟฟ้าอีซี่การ์ดยังคงมีอยู่ในายใตจีเฉวนประธานกรรมการบริษัทอีซี่การ์ดคงต้องลาออกเป็นแน่วันนี้ที่ประชุมสภานายเคอร์หวนเจอถูกสมาชิกสภาเปิดอภิปรายเกี่ยวกับการลาออกของใต้จีเฉวนว่าจริงหรือไม่เมื่อถูกสอบถามนายกเคอร์อก็ได้เปิดเผยเองว่าในายใต้จีเฉวนได้ลาออกแล้วเมื่อขึ้นเวทีเตรียมถูกซักถามนายกเคอร์อก็ได้ขอโทษเรื่องที่ถูกโต๊ะคราวนั้นก่อน ส่วนเรื่องการลาออกของในายไตจีเฉวนนั้นสมาชิกสภายังคงซักทอดอยู่เรื่อยๆโดยในายไต้สีชินได้ระบุความเท็จของในายไต้จีเฉวนทั้งสี่ข้อใหญ่สมาชิกสภาไต้สีชินกับผู้ว่ากรุงไทเปเคอเหวินเจอความเท็จใหญ่ทั้งสี่ข้อสามารถอยู่ต่อได้อีกหรือไม่ผมได้สั่งให้เขาลาออกแล้วนายกเคอได้ปล่อยข่าวเองว่าได้สั่งให้ในายไตจีเฉินลาออกแล้ว ตอนนี้ไม่ว่าจะตำแหน่งประธานหรือตำแหน่งอะไรก็ตามก็ไม่สามารถรับรองให้เขาทำต่อไปได้แล้วสมาชิกสภาสีสูหัวให้ประธานกรรมการลาออกเท่ากับกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ไม่สมควรที่จะทำงานต่อไปเมื่อคราวก่อนนายกเคอได้ยืนการเรื่องการอยู่ต่อหรือการลาออกของในายใต้จีเฉิน ว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการลงมติประชุมเองเมื่อเผชิญหน้ากับพวกสมาชิกก็ถูกเปิดอภิปรายซักถามไม่ว่าจะเป็นการปล่อยข่าวเองหรือชี้ชัดการลาออกของนายใต้จีเฉินคำพูดของผู้ว่านั้นจะสามารถลงมติแน่นอนได้หรือไม่โดยส่วนตัวของนายกเครือวินเจอร์ยังประเมินคะแนนตัวเองไม่ผ่านเกี่ยวกับการจัดการเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องบัตรรถไฟฟ้าอีซ e ี Z ่การ์ดดังนั้นผู้ว่าควรเตรียม SOP ที่ดีในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป วันนี้วัน9-2-1เป็นวันครบรอบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ปีที่16ตอนนั้นบ้านเรือนจำนวนไม่น้อยเกิดความเสียหายแค่คืนเดียวทำให้เด็กๆหลายคนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไม่กล้าเดินกลับบ้านที่คุ้นเคยแต่เด็กๆเ,เหล่านี้ต่างเติบโตแล้วถึงแม้นึกถึงอดีตจะเจ็บปวดแต่ความหวังในการฟื้นฟูสภาพบ้านยังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสู้ชีวิตอยู่ต่อไป นี่คือทางเดินเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอาเสียงได้นึกถึงในอดีตวันแผ่นดินไหววันที่921นี่เป็นบ้านในอดีตของพ่อแม่ตอนนั้นอาเสียงอายุได้เพียงสิบขวบบ้านได้ถล่มจนทําให้พ่อแม่ต้องเสียชีวิตจากไปอาเสียงนี่เป็นบ้านในสมัยก่อนที่ฉันเคยอยู่ฉันอยากจะซ่อมมันเมื่อฉันกเกษียณหลายๆคนก็เหมือนกับอาเสียงแผ่นดินไหวได้ทําลายบ้านแต่ความฝันที่จะฟื้นฟูบ้านทําให้พวกเขากลับกลายเป็นคนเข้มแข็งอาเสียง นี่คือภูเขาที่พ่อแม่เหลือไว้ให้ทำมาหากินขุดนอมไม้กลางแจ้งอาเซิงเมื่ออายุได้15ปีพ่อแม่ได้จากไปเพราะแผ่นดินไหวที่9 2 1ชีวิตต้องดิ้นรนดูแลตัวเองและอาม,ม่าอากงยังไม่จบโรงเรียนมัธยมปลายก็ต้องออกมาหาเงินช่วยครอบครัวแต่เขาก็ไม่ท้อเช่นเดียวกับเสี่ยวหยีก็เช่นกันเพื่อที่จะไม่ทําให้ที่บ้านเป็นห่วงเธอตั้งใจวาดภาพเพื่อระบายความเจ็บปวดให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆที่เหมือนกับเธอ แผ่นดินไหววันที่921ได้ผ่านไปแล้ว16ปีเด็กๆต่างเติบโตบางคนแต่งงานมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วถึงแม้เมื่อคิดถึงอดีตยังทำให้น้ำตาไหลแต่มันก็ทำให้จิตใจของพวกเขาไม่คิดจะยอมแพ้หวังที่จะฟื้นฟูสภาพบ้านให้กลับมาเหมือนเดิมวันนี้จนถึงวันพุธท,ทั่วทั้งไต้หวันอาจจะมีฝนตกได้ในช่วงระยะเวลาสั้น โดยเฉพาะภาคกลางตอนเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะฝนตกนานอุณหภูมิที่สูงจะลดต่ำลงมา1-2ององศาวันอาทิตย์ก็เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วแต่ผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะทำให้มีเมฆปกคลุมดวงจันทร์ถ้าอยากชมพระจันทร์เต็มดวงอาจจะต้องรอชมถึงวันจันทร์หน้าหลังวันไหว้พระจันทร์หนึ่งวัน าววหากอยากชมพระจันทร์สุกใสของปีนี้จะไม่ได้เห็นในวันไหว้พระจันทร์ต้องรอชมวันจันทร์หลังวันไหว้พระจันทร์หนึ่งวันถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้จะต้องรอไปอีกถึง9ปีเพราะว่าครั้งนี้ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดคาดการว่าพระจันทร์เต็มดวงครั้งนี้จะสว่างมากกว่าปกติ14หรือความสว่างเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าตัว

เพราะวันนั้นจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาคเหนือและเขตหวัวตงมีโอกาสเห็นเพียง40-50%เพราะอาจมีเมฆบดบังภาคกลางและภาคใต้มีโอกาสเห็น60-70%โดยก่อนวันพุธท,ทั่วทั้งไต้หวันจะมีโอกาสฝนตกโดยเฉพาะภาคกลางตอนเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝอนจะตกในพื้นที่กว้างและตกนานดังนั้นออกจากบ้านจึงต้องอย่าลืมพกร่ม